ใช่เลยวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองเรื่องตลาดหุ้นให้ฟังโอเคครับได้ท่านไหนเพิ่งมาก็เดี๋ยวดูย้อนหลังแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็พาไปดูดวงพลเอกประยุทธ์ก่อนเลยนะครับคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเกิด21มีนานะครับ2497ก็เป็นปีคศเนี่ยก็ประมาณ1954ปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยปีนี้เหรอพี่เอออายุเท่าไหร่อายุเดี๋ยวนะ54เดี๋ยวผมต้องบวกลบอ้อ60 68โอ้โหเออมาเยอะกันไป60มาจะ70แล้วลูกพี่จะ70แล้วเนี่ยใช่2 2497 68ครับอืมโอเคตำแหน่งของตัวดาวนะครับดาวพฤหัสเนี่ยจุดนี้นะครับที่เป็นตำแหน่งดาวจรนะครับมันเดินเนี่ยเข้าสู่เรือนที่1จริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาหรือว่าประมาณสักต้นปีเนี่ยโอ้สาหัสจริงนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่าโดนเรื่องของโควิดสารพัดนะครับแต่ว่าพอตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสเนี่ยมันเข้าเรือนที่1ก็เริ่มตั้งหลักได้แต่สิ่งที่จะเจอต่อหลังจากนี้ก็คือตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่ดูดีนะมันจะเดินถอยหลังในการเดินถอยหลังเนี่ยมันก็นำไปสู่ความวุ่นวายความสับสนความเขาเรียกผลกระทบในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็พอมันทำมุมเล็งเนี่ยการประท้วงน่าจะมานะครับแต่ว่าผลหรือว่าสิ่งที่จะทำให้เรียกว่าล้มเนี่ยผมว่ายากอยู่นะครับยากอยู่แล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นน้อยที่หรือมันจะเป็นแรงกดดันเนี่ยที่ใช้เวลานานเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์จรเนี่ยตั้งแต่วันที่23เป็นต้นมานะครับ23สิงหาคมนะครับ23สิงหาคมใช่ครับ23 24เนี่ยนะครับมันเคลื่อนเข้าสู่เรือนที่6นะครับเรือนที่6เนี่ยในทางโหราศาสตร์หรือในดวงเนี่ยเขาหมายถึงความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งนะครับการเรียกว่าปะทะก็อาจจะมีในเรื่องของการชุมนุมประท้วงเนี่ยกลับมานะครับแต่ว่าไม่นานนะครับเพราะว่ามันเดือนเดียวว่าตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์เนี่ยก็เดือนเดียวก็อาจจะเป็นการประท้วงแบบเอ้ยจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอีกสักเดือนนึงนะครับแล้วก็พอเข้าสู่เดือนอันนี้เดือนกันยาใช่ไหมครับตุลาก็ยังมีต่อเนื่องแต่ว่าไอ้ที่หนักจริงเนี่ยจะเดือนพฤศจิกาก็ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อช่วงของการประชุมเอเปกเลยครับหลังเอเปกประมาณ20พฤศจิกายนเนี่ยดวงจะดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มตั้งหลักได้ก็จะยิงยาวไปถึงต้นปีหน้านะครับเพราะนั้นก็ เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยยังเรียกว่ายังมีแรงกระเพื่อมอยู่แต่ว่าลงยากพี่ลงยากพี่สรุปเลยนะการดูด้วยเดือนด้วยดวงยุโหราศาสตร์ยูเรเนียนของเรานะสรุปว่าอยู่ถึงหมดวาระสสอยู่ถึงต้นปีหน้าเลยนี่เลือกหมดวาระสสเลือกเตรียมเลือกตามใหม่ตามระบบเลยใช่ลากไปถึงนู่นเลยพี่นะครับแต่ว่าช่วงเดือนกันยาก็จะมีเรื่องของการประชุมนุมประท้วงกลับมาอีกรอบนึงแล้วก็ลากไปถึงต้นตุลาเพราะว่าโดยสเต็ปเนี่ย6ตุลา14ตุลามันเป็นเดือนแรงที่แบบเจอปกติอยู่แล้วมันเป็นเดือนแรงอยู่แล้วไม่มีอะไรเพราะนั้นไม่มีอะไรเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองที่เรามาดูภาพของตัว Set Index นะครับครับคือตัวของ Set Index ในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ไอเดียผมนะแล้วก็มุมมองในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับผมว่ามันเริ่มตันละเป็นดาวเทรนด์สาเหตุที่เริ่มตันสาเหตุที่เริ่มตันนะครับเพราะว่าในตัวของการดีดกลับเนี่ยมันขึ้นมาถึงเป้าของการรีบาวด์ใหญ่ๆแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือโครงสร้างมันก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่จะลงหรือว่าปรับฐานซึ่งยังไงเนี่ยเราก็ต้องรอให้ไอ้รอยตรงเนี้ยมันเห็นในเรื่องของการปรับฐานถ้ามันไม่ลงลึกเราก็จะต้องรอในเรื่องของการฟื้นตัวซึ่งใช้เวลานะครับอย่างต่ำเนี่ยน่าจะประมาณ1เดือนนะครับถึงจะผ่านในเรื่องของบอททอมแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นภาพของการขยับขึ้นซึ่งผมคิดว่ารอใ
Set Index เนี่ยนะครับผ่าน 1,620 หลังการปรับฐานหรือถ้าจะไปต่อต้องข้าม 1,640 ในวันพรุ่งนี้เลยซึ่งพอผ่าน 1,640 เนี่ยมันก็ไปโดน 1,660 อยู่ดีเพราะฉะนั้นรอบนี้แล้วก็วันนี้ที่ดีดกลับเนี่ยเป็นจังหวะขายครับพี่ให้พี่เลือกนะพี่คิดว่าฝรั่งมันดันขึ้นไปเทส 1,660 มีสิทธิ์แต่ว่าปัญหาคือมันต้องเลือกลายตัวแล้วก็อันนั้นยากก่อรถเข้าไปละอันนั้นปัญหาคือแม่งเล่นตัวไหนเนี่ยปัญหาละตอนนี้อาจจะลากไปสุดแบบพร้อมลุงลาดหรือเดลต้าเอาไว้ขนาดนั้นเลยเนี่ยซึ่งมันก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเอาเดลต้าเนี่ยโอ้โหผมว่ามันก็ยังมีแกปนะถ้าสมมติว่าเอามาดูเลยเอามาดูทั้งสองตัวเลยตัวของเดลต้าเนี่ยคือตอนนี้ผมคิดว่าไอ้ราคามันเนี่ยมันติดโซนบริเวณ600แล้วแหละอ่ะก็น่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ก่อนปึ๊บปึ๊บเพื่อรอขึ้นแต่ถ้าโอ้มันแบบเล่นไม่เลิกเลยมันก็สามารถไปได้ถึง750-800เลยนะพี่ถ้ามันนัดกันอ่ะแต่ว่าเรารอในเรื่องของการกลับขึ้นไปยืนเหนือ600เนี่ยให้ได้ก่อนแต่ว่าดูจากโครงสร้างดูจากอะไรละไม่น่าข้ามไม่ไหวคิดว่าไม่ไหวคิดว่าไม่ไหวตัวที่2เลยบำรุงราชตัวฮอตตัวนี้เลย BHS เลย BHS ถ้าเป็นในฝั่งของตัวเทรนด์นะครับในภาพใหญ่อ่ะขอดูนิดนึงไอ้ BHS เนี่ยน่าลุ้นกว่าเยอะพี่นะครับเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยเฮ้ยมันเป็นขาขึ้นแล้วขึ้นใหญ่ด้วยถ้าเป็นรูปนี้แล้วแบบเล่นยาวๆจริงเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันแบบเป็นอะไรที่แบบเตรียมเล่นยาวอ่ะพี่เบรกหมดแล้วด้วยเบรกดาวเทรนหมดแล้วด้วยใช่เพราะฉะนั้นตัวของBHS ถ้าเอาแบบเบาๆอ่ะถ้าเอาแบบเบาๆแล้วก็เป้าที่เคยเล่นรอบก่อนหน้านี้ใหญ่ๆเนี่ยผมว่ามันพาไปได้นะครับ270ไฮเดิมก็253 254เนี่ยนะครับแล้วก็270เลยเพราะนั้นถ้าให้เลือกเนี่ยผมว่าทำ BHS เนี่ยเบากว่าเยอะแล้วหุ้นเขาอยู่ในมือหมดแล้วครับพี่ที่เรามาดูในตัวของไอ้นี่นะตัวของ Flow นะครับตัวของ NVDR ก่อนแล้วกัน NVDR ก่อนแล้วกันว่าในช่วงที่ตลาดเนี่ยนะครับมันลงตัวของ Set Index นะครับตัวของ Set Index ที่ถอยลงมา3วันเนี่ยปึ๊บปึ๊บนะครับ1 2 3เนี่ยตั้งแต่วันที่18ถึง22ที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งมันขายตัวไหนผมก็ไปดูนะครับในตัวของ NVDR 18ถึง22สิงหานะครับพบว่าฝรั่งมันขายแบงค์ว่ะพี่รอบนี้นะครับเพราะนั้นรอบนี้แบงค์ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไล่แบงค์อ่ะนะครับไอตัวที่ซื้อเนี่ยมันเก็บบำรุงราชชัดๆเลยชัดเลยชัดๆแล้วพวกพลังงานนะนั่งเก็บพลังงานใช่สปปทแสดงว่ามันมองว่าเทรนพลังงานเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกของราคาก๊าซราคาน้ำมันเนี่ยมีสิทธิ์มานะเดือนกันยาตุลามันเลยเข้ามาเก็บนะครับแล้วก็โรงพยาบาลน่าสนใจนะครับจริงๆบ้านปูน่าสนใจกว่าว่าตอนนี้กราฟมันเริ่มจะเบรกแล้วใช่แต่ว่าบ้านปูมันติดเรื่องของวอร์4ที่จะเข้าแปลงสภาพอาจจะเยอะหน่อยนะครับเอามาจับมาดูหน่อยได้บ้านปูนะครับสำหรับบ้านปูถ้าเป็นในเทรนเนี่ยผมว่าก็อาจจะวิ่งลอยเนี่ยขึ้นไปอีกสักรอบนึงนั้นตอนนี้ก็อาจจะเนี่ยเป้าใหญ่ๆเข้าก็ได้15 16บาทป่ะ16บาท5 5 16ใช่ไอ้ตรงนี้โอเคนะครับทีถ้าเป็นตัวของสอผอเอาตัวที่มันซื้อเนี่ยสอผอเดี๋ยวนะสอผอผมเคยดูภาพใหญ่เขาไว้เดี๋ยวคือสอผอเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าโครงสร้างใหญ่นะครับของเขาเนี่ยเหมือนมันมาถึงเป้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพของการเขาเรียกว่าไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์เพื่อปรับฐานหรือว่ารอย่อมากกว่านะครับมันก็เลยยังไม่ค่อยชอบสำหรับสอผอคือวันนั้นขึ้นมาสอผอขายแล้วกันจบนะใช่ขึ้นมาขายก่อนแล้วก็ในตัวของปตท.ตัวนี้เพิ่งขยับใช่
แล้วก็ตัวของปตท.เดี๋ยวนะปตท.ปตท.ต้องรอเบรกนะครับเพราะว่ามันอยู่ในดาวเทรนอยู่แต่ว่าเนี่ยมันใกล้จะจอดนั่นก็ปตท.อาจจะผมว่าอาจจะชนนะ 38.5 38ก็ไม่ไกลแถวเนี้ยขายก่อนนะครับเพราะว่าให้มันผ่านเถอะนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่ผ่านนะครับในเบื้องต้นถ้าไม่38ก็ต้อง40ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ๆแนวต้านครับอันนี้แนวต้านที่แบบใหญ่มากๆของเขาแล้วก็น่าจะยังใช้เวลาอยู่นะครับสำหรับปตท.แล้วก็ BDMS ที่เห็นฝรั่งมันเก็บไอ้ตัวนี้ก็โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าเพราะนั้นโรงพยาบาลโอเคถูกป่ะทั้ง2ตัวเลยโรงพยาบาลสวยไม่ใช่ใช่2ตัวเลยโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลเลยเพราะแบงค์เมื่อกี้ก็โดนขายส่วนแบงค์โดนไอ้ตัวบ้านฟูก็พอได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยคือเริ่มติดแนวต้านใช่เพราะนั้นก็ 3B ที่บ้านปูบำรุงราษฎร์แล้วก็ BDMS วันนี้เล่น 3B พอใช่เพราะนั้นแบงค์ก็รีบาวมาอาจจะต้องแบบไม่ซื้อก็หาจังหวะขายไปแล้วก็แอดวานยังโดนขายต่อนะครับเออดูแอดวานหน่อยมีคนมีลูกค้าพี่ติดอยู่แอดวานถ้าเป็นในแง่ของไอเดียผมนะคือมันภาพใหญ่มันเป็นไซด์เวย์นะครับเพราะนั้นทรงนี้ก็ผมว่าน่าจะซึมอีกพักหนึ่งนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับแอดวานก็ชุดเนี้ยเหมือนจะลงมาเหมือนจะพยายามลงให้ครบ5ย่อยแล้วก็รีบาวด์แต่ว่าก็ยังไม่สุดเพราะนั้นรอ Reversal หรือว่ารอภาพเพราะฉะนั้นใครมี Advance อยู่ก็รีบาวด์รอบเนี้ยก็ขายแล้วกันไม่น่าจะผ่าน200 210 215ครับไม่ไหวครับสำหรับ Advance นะครับโอเคแล้วก็ไปดูในตัวของflow นะครับผมเอาในตัวของ Set 50ขึ้นมาก่อนในรอบ4วันที่ผ่านมาที่มันถูกกระแทกนะครับตัวของ Set Index เนี่ยคือเราต้องตั้งหลักก่อนว่าเฮ้ยเราจะเลือกในตัวของตลาดเนี่ยช่วงไหนผมเลือกวันที่เขาขาย3วันวันที่18ย้อนกลับไป4วันครับนับวันนี้ด้วยถ้าเป็นในตัวของตัวนี้จะได้ถึงวันนี้ด้วยจะลงวันนี้ได้นะครับก็4วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายเป็นเน็ตเซลนะประมาณสัก90นะครับก็คือไอ้เคาะขายเนี่ยมากกว่าเคาะซื้อนะครับแล้วก็ตัวที่ซื้อในรอบ4วันที่ผ่านมาหนักๆเลยก็มี CPO นะครับมีเคาะเก็บนะครับCPO เปิดเมืองทั้งนั้นเลยนะ AWC ก็แอบมาใช่แล้วก็ตัวของ CPN BH IVL นะครับเดี๋ยวดูหน่อย IVL เหมือนมาแอบเก็บโอเคสำหรับ IVL นะครับโครงสร้างเขาเป็นไซด์เวย์นะครับเพราะนั้นก็โซนล่างเนี่ยน่าสนใจละ43กับ42เนี่ยอันนี้โอเคนะครับเพราะว่าซึมมาตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็มีดิดกลับละนะครับเพราะนั้น IVL ก็น่าเก็บนะครับถ้าดูจากการขอของเขาแล้วก็ไปดูที่สอพอดูแล้วจะมีรีบาวนะครับแล้วก็มีท็อปนะครับท็อปก็มีท็อปไม่ลงเลยเก็บใช่ท็อปไม่ลงท็อปแต่ท็อปรอบนี้ผมดูแค่ไฮเดิมแถว61ขายก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าภาพมันเป็นลักษณะของการดิดกลับที่เร็วและแรงเพราะนั้น61เนี่ยชนน่าจะมีย่อแล้วเดี๋ยวดูสักประมาณ57หรือว่า56ค่อยรับคืนเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเป็นขาขึ้นใหญ่จริงเนี่ยมันย่อลงมาเรายังรับคืนได้เพราะนั้นดู61ขายก่อนแล้วกันสำหรับท็อปครับส่วนตัวที่เขาขายหนักๆนะครับก็มีแอดวานใช่ไหมบิ๊กกิมโดนขายนะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงบิ๊กกิมเพราะว่ามันขึ้นมาใช่มันขึ้นมาสำหรับบิ๊กกิมผมว่าไปรอตรงนี้ดีกว่าสักประมาณ35อะไรแถวๆเนี้ยอันเนี้ยถ้าจะเก็บคืนแถวเนี้ยผมว่าได้นะครับแล้วก็ตัวของ GPSC ก็ดูสัก66นะครับมันจะมี66แล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือ65โซนเนี่ยผมว่าสู้ได้สำหรับไม้แรกนะครับ เพราะว่าตัวของ GPSC เนี่ยที่ถอยลงมาเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นภาพของการถอยลึกมันก็อาจจะกระแทกมาทั้ง64แล้วก็ตีกลับละนะครับสำหรับ GPSC เพราะนั้นก็เล่นในชุดนี้ไปสำหรับโรงไฟฟ้าไงมาโรงไฟฟ้าแล้วขอดูไอ้กราฟกับ EA ให้หน่อยได้นะครับเพราะเรามาโรงไฟฟ้าแล้ว
วันนี้จะปูนใหญ่อย่างเละคุยเรื่องหุ้นเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเผอิญว่ามันอยู่ในช่วงข้ามหรือไม่ข้ามนะใช่ครับ EA ยังไม่ได้นะทรงมันยังซึมลงนะทรงเนี่ยแล้วก็กราฟกราฟเป็นไซด์เวย์กราฟก็ได้ต้านแถวนี้เองพี่51นะครับประมาณสัก51ไม่เกิน52แล้วก็ถ้ารับจริงสักประมาณ48เนี่ยแบ่งสู้ได้ครับดูจากกราฟที่นั่งดูมาก็หมายความว่าเต็มที่ที่เซ็ตจะไปได้ก็1660นะมีสิทธิ์พี่แล้วก็เล่นไอชุดที่เป็นเป้าฝรั่งเนี่ยแล้วเผลอๆอัดแรงเลยเออแม่งเล่นแรงป่ะ BHS BDMS เนี่ยแล้วก็บ้านปู่ก็ไม่แน่นะครับสำหรับชุดพวกนี้แล้วก็เดลต้าอาจจะแบบมาขยับหรือเดลต้าอาจจะชน600แล้วถูกทุบเพื่อให้มันปรับฐานหรือย่อลงมาเนี่ยก็ได้นะครับทีนี้ไปดูในตัวของเขาเรียกพีดิกนะครับในฝั่งของตัวพีดิกเซตอินเด็กมันบอกเราว่าในตอนนี้ดีดกลับมาเนี่ยก็เป็นรีบาวเพื่อลงนะครับเพราะนั้นก็ดู 1,590 มันยังมีทรงครับแต่ว่าใช้เวลานิดนึงสำหรับตัวของเซตอินเด็กนะครับในฝั่งของ MAI ดีดขึ้นมารอบนี้มันมองชนแนวต้านแล้วเดี๋ยวไซด์เวย์สักพักหนึ่งน่าจะลงนะครับเพราะนั้นตัวของ MAI ก็ระมัดระวังนะครับในตัวของ MAI เดี๋ยวผมขอดูก่อนไปตัวนี้นะพี่ขอไอตัว TFX กับทองคำหน่อยได้ครับตัวนี้ MAI เดี๋ยวนะตัวของ MAI มันมีไอตัวนายอะพี่ NINE เนี่ยแล้วก็ BBIK นะโอ้ตัวนี้พวกนี้ดุมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะครับNINE ตัวนี้ก็น่าจะเก่งไปเรื่อยๆนะครับสำหรับชุดนี้นะครับแล้วก็ BBIK BBIK ก็เล็งสักประมาณ697นะครับสำหรับรอบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับทำไฮได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยชุดของการขึ้นไอ้ตัวเนี้ยมันกำลังจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายซึ่งตอนนี้กำลังไล่มาแล้วก็เตรียมที่จะอาจจะได้ถึง110เลยนะสำหรับรอบนี้ BBIK เพราะตัวมันเบานะครับสำหรับชุดนี้โอเคของผมเมื่อกี้พี่ให้ดูอะไรนะครับทองคำกับทีเฟกโอเคค่าเงินบาทได้ทองคำเป็นดาวเทรนด์นะครับแล้วก็ตอนนี้มันกำลังทดสอบโซนแนวรับที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้เพราะนั้นโซนบริเวณ 1,730 1,715 แถวนี้ผมว่าน่าจะมีสู้นะครับสำหรับทองคำแล้วก็หลุดลงไปข้างล่างจริงก็ซื้อเพราะว่าเชื่อว่าต่ำกว่า 1,700 เนี่ยรอบนี้ก็เต็มที่เลยก็ประมาณ 1,680 แต่ว่าต้องเอาแล้วครับเพราะว่ามันถอยลงมารอบนี้มันเป็นรอบสุดท้ายของการลงแล้วก็น่าจะมีภาพของการฟื้นเพราะนั้นถ้ารอบนี้เขาไม่ทำโลนะสำหรับตัวของทองเนี่ยก็หมายความว่าถอยลงมาแล้วยกโลแถวๆนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นไซด์เวย์ก่อนเพื่อรอเปลี่ยนเทรนด์นะครับสำหรับทองคำแล้วก็ในฝั่งของตัว TFX ในฝั่งของตัว TFXโซนบริเวณแนวต้าน985นะครับ985ถ้าพรุ่งนี้ไปต่ออีกเนี่ยนะครับหรือเปิดกระโดดเนี่ยหน้าช็อตครับแล้วก็ข้าม988 stop loss นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าในตัวของเทรนเนี่ยมันหลุดในตัวของดาวเทรนไปแล้วสำหรับคือเน้นการเปิดช็อตนะแล้วมี stop loss ใช่ครับแล้วก็ถ้าทำไฮได้เหนือ988ก็ stop loss ไปนะครับส่วนแนวรับถ้าใช้ในตัวของ retestment ก็จะดูที่โซนบริเวณ965เป็นเป้าแรกแล้วก็มีเส้น200ชั่วโมงที่ประมาณสัก958 960เนี่ยเป็นอีกแนวหนึ่งเพราะนั้นก็มองด้านล่างครับ960 965ยังมีโอกาสลงครับสำหรับ TFX ครับอยู่ฝั่งช็อตไว้ถูกไหมตอนนี้ใช่ครับดอลลาร์อินเด็กดอลลาร์อินเด็กรอบนี้รอบนี้ทำไฮได้นะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์เริ่มไม่ตามแล้วเพราะนั้นต
อนนี้เนี่ยสำหรับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยน่าจะเป็นการไล่ขึ้นไปรอบสุดท้ายแล้วแล้วก็น่าจะปรับฐานเพราะนั้นไอ้โฟลว์ที่เข้ามารอบเนี่ยผมว่าเขามองภาพระยะยาวของบาทเนี่ยมันดูดีเพียงแต่ว่าตัวของใช่เพราะนั้นดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยประมาณสัก110นะครับ110ขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยน่าจะโดนเทคแล้วแล้วก็เป็นไซด์เวย์เพื่อรอลงสำหรับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เพราะนั้นเนี่ยตัวของค่าบาทก็เริ่มมีย่อละแต่ว่าพอเราเทียบนะพอเราเทียบเนี่ยรอบนี้มันอาจจะไปได้ถึงประมาณสัก 36.5 อะไรแถวนั้นเนี่ยเราค่อยดักช็อตก็ได้ครับสำหรับตัวของUSD นะครับเพราะว่ามันจะมีโซนแนวต้านแถวเนี้ยขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยหน้าช็อตละนะครับสำหรับตัวของ US หลังจากนี้ครับผมโอเคในไลฟ์ขอราชบุรีมาจากแบงก์กรุงเทพราชราชผมว่าน่าจะติดโซนแนวต้านแถวนี้ก่อนนะครับพี่เพราะว่าแถวเนี้ยมันเป็นด่านอยู่แล้วเพราะนั้นก็ถ้ามีกำไรหรือว่ามีอยู่ผมว่า43 43 50ขายครับแล้วเดี๋ยวไปรับคืน41สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ลึกๆเลยเนี่ยผมว่าสัก40ยังมีโอกาสครับโอเคแบงก์กรุงเทพครับ BBL BBL ปัญหา BBL มีนะครับเพราะว่าเขาเป็นไซด์เวย์เพราะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีจริงเนี่ยมันต้องข้ามทำไฮให้ได้เพราะนั้นแบงก์กรุงเทพพรุ่งนี้ผมว่า137เนี่ยขอขายก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็รอข้าม139ค่อยกลับมาเฮ้ยขาขึ้นของ BBL มันจะมาละโอเควันนี้ครบถ้วนเน้นไปที่ตัวหุ้นเลยรอบนี้นะใช่ครับโอเคการเมืองเราก็ฟันธงว่าไม่มีปัญหาสำหรับพลเอกประยุทธ์ยาวไปถึงเลือกตั้งครั้งหน้าคือต้นปีหน้าเลยใช่ครับพี่โอเคแล้วก็ฟันโฟก็อาจจะพาตอนนี้มันติดแนวต้านอยู่แต่อาจจะพาไปได้ถึง1660เต็มที่ใช่ครับถูกไหมคือเต็มที่แล้วแล้วก็เน้นขายทีเฟกก็เน้นโพชั่นช็อตไว้ใช่ใช่โอเคครับขอบคุณมากครับเทพคำนวณครับครับก็อย่าลืมไปติดตามในเพจนะครับของผมได้นะครับก็อาจจะมีเรื่องของอัปเดตในภาพรายวันไอ้ถ้าเบรกแล้วเอาไงต่อดีเอาขึ้นมาดูเลยเอาขึ้นมาดูเลยตอนนี้ครับเอาขึ้นมาดูเลยขึ้นมาดูเลยตัวเพจอะเพจอยู่ไหนอ่ะเพจชื่อเทพคำนวณใช่ครับใช่ครับเปิดดูเลยก็นี่ครับนี่รูปร่างแบบนี้ก็จะมีมีอะไรบ้างก็จะมีวิวเนี่ยเมื่อเช้าก็ดูในตัวของราคาไอตัวโปรดักต์ไปอย่างตัวของเมื่อเช้าเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องของก๊าซพอเราเห็นราคาก๊าซมาอย่างนี้เนี่ยตัวนี้มันขึ้นมากเลยก๊าซธรรมชาติถ่านหินเนี่ยนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมไปดูอีก2ตัวเพิ่มลืมมีบ้านปูใช่ไหมครับบ้านปูลานนาบ้านปูเราดูไปแล้วแต่ว่าเราดูว่ามันติดอยู่ครับไอ้ลานนาเนี่ยไปได้พี่ลานนาก็ถ้าเล็งไฮนี้ก็ได้สัก26นะครับ AG คือถ้าจะเล่นถ่านหินก็เล่นลานนาอ่ะโอเคเล่นลานนาไปนะครับแล้วก็ตัวของ AGE เนี่ยมีแนวต้านเยอะนิดหนึ่งนะครับมีแนวต้านเยอะนิดหนึ่งแต่ว่า AGE ไม่ใช่บริษัทผลิตถ่านหินนะมันเป็นบริษัทขนส่งถ่านหินรับขายมาซื้อไปขนส่งใช่แต่ว่าเป็นคอมมูนิตี้ก็เหมือนกับมีเก็งไอ้พวกนี้บางส่วนด้วยนะครับตัวนี้ใช่ครับนั้นเทรนด์ตรงนี้ก็โอเคเพราะนั้นอยู่ลานนานะครับสำหรับตัวของถ่านหินนะครับในรอบนี้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ครบถ้วนครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ